วัสดีครับว้าวไกลมากหน้าสดด้วยอ่ะเห็นแดนนี่ด้วยอ่ะเออเหรอ对จะรักหมดใจนะครับเอ้ยเอ้ยทำไมมาบอกรักเราในนี้เอ้ยเดี๋ยวจะให้บอกรักไม่ดีกว่า今天我没弄头发没有化妆所以对不起大家了对ไม่รู้อะไรตัวเองก่อนเฮ้ยทำไมอ่านภาษาจีนออกครับอ้าวเป็นคงจริงครับอ่านมั่วนะจริงๆอ่านมั่วส่วนพี่คนทำไมพูดจีนอ่ะหยอกไม่ได้กลับก็หยอกครับวันนี้เรามาดินเนอร์กันครับพอดีแดนนี่ไปทำงานเหนื่อยก็เลยชวนแดนนี่ออกมากินข้าวแดนนี่บอกว่าจะเลี้ยงม้ามาก็เลยรีบออกมาเลยใช่ครับเดี๋ยวเลี้ยงครับแต่ว่าให้มาโอนมาให้ตายแล้วเดี๋ยวเอาไปจ่ายให้เนี่ยเมื่อกี้แดนนี่ให้ดอกไม้มาด้วยอ่ะมาบอกไม่เอาแดนนี่ก็บอกเอาไปเถอะมาบอกไม่เอามันเป็นของที่ร้านครับมาจะไม่ถือ เดี๋ยวเขาหาว่าขโมยโอ้ยน้องเนาะสกิปนี้ไม่ใช่เอาไม่ใช่อ๋อโอเคจะมาร์คแดนนี่มามาร์คแดนนี่เอาเด้อแดนนี่มาร์คแดนนี่เอ๊ะเหมือนกันปะยัวมาร์คแกงแดนนี่ปะอะไรนะแกงแดนนี่ไม่ครับอันนี้แกงซุปซุปเห็ดอ๋อไม่ใช่ซุปเห็ดคนละแกงครับพอดีวันนี้ไปรับแดนนี่มาแดนนี่ไปงานมานะครับก็เลยนัดแดนนี่ออกมากินข้าวแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปดูซีรีส์กัน对今天丹尼尔嘛他有去那个去工作然后我就约他就说要不要一起去吃饭吃夜宵什么的我们就一起去来玩嘛ไปดูที่ไหนดีอะแดงห้องแดนหรือห้องมาร์กดีอะอุ้ยเอาสิงนะไปดูที่ห้องใครนะกูไม่ได้ไปดูซีรีส์นะครับจะไปดูผีเสื้อกันเอ้ยพอดีมีผีเสื้ออยู่ข้างในไหนต้องเอ้ยโอ้ยโดนแกล้งโอ้ยโดนแกล้งสปอย EP 6หน่อยครับมาร์คน่ารักที่สุดครับนี่คือการสปอยนี่คือการสปอยแล้วใช่ไหมอันนี้มันชมครับผมในเรื่องมาร์คก็จะค่อยๆน่ารักมากขึ้นเรื่อยๆครับโอ้ไม่อยากมาคุยกับพี่จริงมันบอกว่าเฮ้ยมันไม่กล้าสบตาแดนนี่จริงๆนะเออบอกว่าสบตาแดนนี่แล้วแบบเขินรู้สึกเขินอะไรอย่างเงี้ยทำไมแดนนี่ถึงไม่เรียกมาร์คว่าพี่อ๋อเวลาเขาอยู่จริงๆเหมือนเด็กเพราะว่าจริงๆแล้วรู้ป่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะการที่แบบเราคือไอ้กรณีที่แบบอายุต่างกันแล้วไม่เรียกพี่มันมีอยู่กรณีเดียวคือมันเป็นกรณีของแบบเรามีแฟนที่อายุมากกว่าเราจะไม่เรียกแฟนเราว่าพี่แต่เราจะมีสรรพนามแทนว่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนั่นนู่นนี่อะไรเขาเนี่ยก็เลยอยากรู้ว่าทำไมแดนถึงไม่เรียกมาร์คว่าพี่อะไรอย่างเงี้ยที่แบบมาร์คครับพี่ก็เป็นพี่เราเหมือนไม่ได้เป็นคือการพูดด้วยกันหรือว่าแบบแรกที่เกิดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนไม่ใช่พี่น้องครับมันเป็นฟิลแบบเพื่อนมากกว่าแล้วก็รู้สึกว่ามาร์คน่ารักตรงนี้ครับที่ผมชอบตรงที่ว่ามาร์คเขาอยู่กับผมแล้วเขาเหมือนเด็กแล้วก็ผมคุมเขาได้มากกว่าอะไรไม่รู้อยู่แบบไม่กดดูอะไรเงี้ยปกติมาร์คมันนิสัยมันไม่ค่อยยอมใครนะแต่มันยอมแดนนี่นะจริง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 แค่อะไรเหรอเอาพี่หมีรู้เยอะนะเนี่ยอะไรนะเอาพี่เป็นหมอดูไม่รู้หรอเอาไม่รู้หรอพี่เป็นหมอดูอ๋อครับ
ทีมผมก็มีหมอเหมือนกันนะหมออะไรครับหมอปลาครับหมอบีมหมอป่าน้องฮิวน้องฮิวจริงผมหนาวอ่ะชอบผู้หญิงครับแต่พอมาเจอฐานคัดอ่ะกับไม่รู้ตัวว่าตัวเองชอบผู้ชายเหมือนมาใช่ไหมเราเล่นเราเล่นไม่ต้องกลัวซ้ำกับใครและไม่ได้เหมือนเขาแน่นอนที่เขาว่าเขาว่าดีเธอต้องดูฉันก่อนให้เธอจองให้เธอได้เป็นที่หนึ่งฉันรู้ว่าเธอไม่รู้ว่าใครที่คู่ควรก็เพราะว่าใจเธอมีแต่เขานี่นาแต่ถ้าเธอได้ลองคิดก็จะให้ออกมาได้รู้จักกันสักนิดบ๊ายบายครับ